น้องอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นอุจิเทปิโกะเทสโกคิโนะอนิเมะเฟสฮัลโหลทุกคนวันนี้ออกมาข้างนอกอีกแล้วไม่กอดไม่ออกมาข้างนอกบ่อยช่างประหลาดเหลือเกินวันนี้น้องอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นชื่อมิซูวะมิซูวะก็ตอนนั้นแหละเดี๋ยวตามไปดูกันนะจ๊ะโอมากุอันนี้เขาซ่อมสายไฟใช่ปะเขาเพิ่งสังเกตว่าที่อเมริกาก็ยังมีเสาไฟฟ้านะเนี่ยไม่เรียกว่าเท็กซัสดีกว่าเสาไฟฟ้าเท็กซัสเหรอเขาเป็นเหมือนรัฐอื่นคงไม่มีเท่านี้จริงเหรอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราแทบจะไม่เคยไปรัฐอื่นไปก็ไปฟลอริดาเนี่ยไปก็น่ารักมูมิงตกลงปรงใจกับเมนูนี้นะคะน่าจะเอาเมนูนี้แหละเมื่อกี้กินเทมปุระไปคำแรกก็คือนี่มีความแบบเอาจริงๆอะแป้งไม่ค่อยเหมือนเทมปุระญี่ปุ่นเท่าไหร่ออกจะแบบเหมือนเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดอะแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับผมแต่พอคิดถึงราคาก็หรือว่าไม่ได้หรอโอเคอะโอเคเนี่ยเทมปุระของน้องมันยังดูดีกว่าของเขาเลยของเขามันดูแบบกุ้งชุบแป้งทอดอะมันดูไม่ใช่เทมปุระแม่เจ้าชิ้นแบบเบลเลอร์บาล่ามากอันนี้คือไม่หั่นเลยนะฝานปุ๊บลองให้ก่อนนะเท่ากัน What the heck ไปเดินย่อยกันดีกว่าน้องชอบไดโนเสาร์เราเจอเครื่องคีบตุ๊กตาไดโนเสาร์นะคะคือเต็งอยากได้ตัวทีเล็กสีเขียวแน่นอนถ้าตัวอื่นอ่ะคือไม่ได้เลยอ่ะคือก็อยากได้แต่มันไม่มีแบบท่าทีว่าอันไหนคือเป็นทีเล็กอีกแล้วเงี้ยตอนเนี้ย Let's go Kino so cute เหมือนอะไรเนี้ยอันนี้น่ารักดูหน้าดิโหดูเอาจริงอ่ะเราก็สงสัยว่ามันเหมือนกันเลยอ่ะแบบแป้งที่ใช้ทอดอ่ะแต่นี้จะเหี่ยวกว่าอันนี้มันเหี่ยวไปแล้วไม่ได้เหี่ยวกว่าหรอกแต่ราคาพอๆกันเลยอ่ะโอ้ my god ว้าวว้าวอันนี้แมงโก้ยุกราคาประมาณนี้โอ้ my godวันก่อนเพิ่งพูดกับเพื่อนว่าอยากกินแคปปิโกะอ่ะมันดูจิแคปปิโกะที่จริงมันเรียกว่าคาวพิสแต่ว่าคาวพิสคนอเมริกาพูดมันเหมือนเขาว่าคาวพิสเหมือนแปลว่าฉี่วัวอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปแปลว่าคาวปิโกะแทนคาวพิสแบบฉี่วัวนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าเมื่อกี้น้องอธิบายว่าจริงๆมันอ่านว่าคาวพิสแล้วมันไปคล้องกับคำว่าคาวพิสที่แปลว่าฉี่วัวคนอเมริกันเรียกว่าคาวพิสจริงๆมันอ่านว่าแคปปิโกะจริงๆมันอ่านว่าแคลพิสแคลพิสจริงๆมันอ่านว่าแคลพิสแต่ว่าคนเมกก็คือมันไปคล้องกับคำว่าฉี่วัวแล้วคนเมกันเลยเปลี่ยนมาเป็นแคลปิโกะแทนนี่ไงหรอเออเขาส่งที่ไทยก็เรียกว่าแคลปิโกะเขาที่ไทยเรียกว่าแคลพิสในคอมเมนต์บอกมาที่ไทยเรียกว่าแคลปิโกะหรือแคลพิสก่อนกลับนะครับผมสุดท้ายก็แวะมาซื้อโดนัทหลังจากที่เดินย่อยมาแล้วก็หิวเออแล้วต่อ Thank you so much. You have a good day.
โอ้ยลมร้อนนกแช่น้ำอ่ะไปแล้วร้อนจัดแมงวันก็แช่น้ำด้วยแมงวันเยอะมากว้าวอันนี้เป็นเรวี่จากโลกอนาคตนะคะผมก็คือพยายามเรนเดอร์คลิปอยู่แล้วปรากฏว่ามันเออร์เว้ยเห็นตรงแดงๆนั้นปะมันเออร์แค่ตรงนั้นเลยอะแล้วมันก็ทำให้เรนเดอร์ไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะตัดพาร์ทนั้นออกซึ่งตรงพาร์ทนั้นน่ะเราแค่พูดถึงเรื่องว่าไอ้แคลพีสอะมีความสงสัยมาตั้งแต่ตอนกลางวันใช่ไหมก็เลยไป Google Search ดูสรุปก็คือเหมือนอย่างที่น้องสาวเราบอกว่าพอบริษัทพยายามจะเอาโปรดักต์มาขายที่อเมริกาคำว่าคาวพีสน่ะมันไปคล้ายกับคำว่าฉี่วัวเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นคาปิโกแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังเรียกว่าคาวพีสเหมือนเดิมแค่นั้นแหละโอ้ my god สวัสดีวันเสาร์ทักทายเหมือนแบบแชทไลน์ครอบครัวเลยสวัสดีวันเสาร์ที่จะไปวันนี้นะครับก็คืออนิเมะเฟสโอ้ my god มันเป็นงานการ์ตูนที่จัดขึ้นทุกปีแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนมารู้เอาก็ปีนี้นี่แหละแล้วก็จะเป็นปีแรกที่จะไปด้วยนะจ๊ะจริงๆค่อนข้างเป็นกังวลว่าที่เราไปเนี่ยหนึ่งก็ไปถูกหรือเปล่าสองก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถ่ายบล็อกออกมายังไงจะเป็นแบบว่าเดินพูดไปหรือว่าอาจจะลืมไปหมดเลยหรือเปล่าอาจจะตื่นเต้นกับทุกอย่างจนแบบอาจจะถ่ายมันเป็นแค่ภาพบรรยากาศอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงก็รอดูกันละกันนะจ๊ะใดๆก็คือนิ้วข้างเนี้ยไปเพราะว่าเล็บนี้แบบเล็บฉีกนิดนึงแล้วกลัวแบบว่าจะมีความไปเกี่ยวกับชุดคอสเพลย์ของใครหรือเปล่า เอาพลาสเตอร์มาแปะไว้ก่อนกันไว้ก่อนอันนี้มาถึงตรงที่จอดรถแล้วนะเธอกำลังจะจ่ายค่าที่จอดรถโอ๊ยแรงกว่านี้ได้อีกไหมหน้าดำพึดเลยงานอนิเมะเฟสเนี่ยมันก็เป็นงานการ์ตูนที่เขาจัดรายปีนะครับผมซึ่งค่าเข้าว่าฟรีแต่ว่ามันจะมีโซนที่ต้องจ่ายตังค์ด้วยเหมือนกันเท่าที่แบบศึกษามาจากในเว็บนะก็โซนที่จะต้องจ่ายตังค์อ่ะเหมือนจะเป็นโซนที่แบบว่าเอาไว้พูดคุยกับแขกรับเชิญที่เขาเชิญมาอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่จำได้เหมือนจะเชิญยูทูบเบอร์กรุ๊ปลักเซียมมาด้วยเหมือนจะเป็นแบบ Q&A อะไรอย่างงี้มั้งเท่าที่จำได้นะแล้วก็มีแบบว่า voice actor คนต่างๆอะไรแบบนี้นอกจากโซนที่จะได้พูดคุยกับบรรดาแขกรับเชิญอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าโซนขายของนะครับผมซึ่งคิดว่าเราน่าจะวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยรู้จักอนิเมะสมัยใหม่แล้วก็ตามนะก็คือเรื่องล่าสุดที่ดูอ่ะคือ Food War ล่าสุดก็คือเพิ่งดูโซมาผัดกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่เราคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนดิล่าสุดไม่ใช่เรื่อง Food War ที่ดูล่าสุดที่ดูคือเรื่อง Spy x Family ไงโอเคนั่นไงข้างหลังก็คือมาอยู่ในกระบวนการอยู่กันละ1ใดๆก็คือตอนนี้กำลังพยายามหาทางเข้างานอยู่เราก็มีการเดินตามคนที่คอสเพลย์ไปเลยนะครับผมเชื่อว่าเขารู้ทางเราก็เดินตามเขาไปนี่แหละนั่นแหละคิดว่ามันก็ต้องมีตัวละครที่เรารู้จักบ้างเช่นแบบเกนชินอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมีอันนี้ต้องหยิบหน้ากากมาใส่นะเพราะว่ามันมีป้ายบอกว่าให้ใส่หน้ากากด้วยนะครับผม mask required ก็ตำนั้นเข้ามาถึงในงานแล้วโอ้ my god เสียงมันจะแปลกๆนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันต้องพูดทะลุ mask นะครับผมว่าจะได้ยินแหละติดไมค์สักขนาดนี้ใช่ไหมเอาจริงอะในใจลึกๆเลยนะคือตื่นเต้นเพราะแบบไม่เคยไปงานคอนเวนชั่นที่ต่างประเทศเลย อันนี้คือครั้งแรกแล้วก็ปกติเขาอะนึกว่างานคอนเวนชั่นอะมีแค่ที่ LA อะคอมิคคอนปะอนิเมะเอ็กซ์โปเอออนิเมะเอ็กซ์โปใช่ใช่ใช่ตอนแรกอะเขานึกว่ามีแค่อนิเมะเอ็กซ์โปแต่ก็ลืมคิดไปว่าพวกรัฐแบบย่อยๆอย่างเรามันก็ต้องมีงานแบบประจำของตัวเองบ้างแหละอันนี้เป็นอนิเมะเฟสของดัลลัสเท็กซัสนะคะผมThank you.
อนนี้เหมือนน้องจะเจอบูธที่จะได้เสียตังค์แล้วนะผมอุ้ยน่าของน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ my god นี่ไงเราต้องแบบมาศึกษาว่าเขาตั้งบูธกันยังไงใช่ป่ะเผื่อว่าเนี่ยนะโค้ชจะได้มีโอกาสหรือเปล่าไหนโชว์ดิเป็นแบบหางแกว่งได้อันนี้ก็เป็นหัวแกว่งได้กระดูกหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะอ๋อคิวชื่อน่ารักอ่ะโอ้ยชิบะได้เจอชิบะตัวจริงแล้วที่แต่เอามาดูตัวกันหมอนเดี๋ยวแล้วสักโอ้ยใจเจอน้องหมาน้องหมาน่ารักมากเลยเขาบอกว่าน้องหมาหูหนวกนะผมก็เลยแบบอาจจะไม่รีสปอนส์มากอุ้ยนุ้งหิวน้ำออกจากงานแล้วนะคะผมกำลังจะไปหาอะไรกินละเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากไม่รู้ว่าจะมีคาเฟ่แถวนี้เปล่าคือคิดว่ามีแหละแต่ว่าหาทางไปได้หรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้กำลังเดินไปคาเฟ่ที่อยู่ห่างจากสถานที่จัดงานไม่เยอะมากนะคะผมจะไปหาอะไรกินสักหน่อยตอนนี้คือหิวมากก็ตอนเช้าอ่ะกินมาแค่แบบขนมปังเป็นโทสต์ไงมันก็เลยแบบเหมือนเป็นอาหารรองท้องเฉยๆอ่ะมันไม่ใช่แบบอาหารมื้อใหญ่แต่จริงๆที่จะไปอ่ะคาเฟ่ที่จะไปมันก็คงไม่ใช่อาหารมื้อใหญ่เหมือนกันก็คงกะรองท้องไปจนกว่าจะถึงบ้านนั่นแหละไหนมีเซเว่นด้วยหรอมองไม่เห็นอ่ะไหนวะอ๋อข้างหน้าใส่แว่นแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าแซวดิเนี่ยเซเว่นข้างหน้าข้างหน้าจริงตอนนี้กำลังเดินไปเรื่อยๆนะคะผมเพราะนานๆทีจะได้เห็นตัวเองอยู่แบบข้างนอกสถานที่แล้วก็เดินตามท้องถนนแบบนี้โอ้ my god ไม่ใช่อะไรคือถ้าเกิดเป็นแถวบ้านอ่ะมันไม่ค่อยมีที่เที่ยวไงมันไม่ค่อยมีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอแบบเข้าเมืองปุ๊บก็แบบโอ้โหเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเลยตอนนี้เอาดีๆเหมือนนักท่องเที่ยวไหมนี่ขนาดว่ามีตึกสูงๆเยอะนะมีความสุขว่าไม่ได้ช่วยบังแดดเลยอ่ะโอ้นี่ลมข้างหน้าลมเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่อเมริกาสูงดีเนาะที่ไทยมันต้นเดียวกันปะเนี่ยโคตรช่วยพอมีร่มเงาต้นไม้ก็สบายขึ้นทำไมคาเฟ่ส่วนใหญ่มันปิดกันแล้วนั่นเลยเป็นมาสองกับที่แล้วปิดตบแบบสำหรับวันไปแล้วอะฮะจริงเหรอเออเนี่ยเซนพอคาเฟ่ก็ปิดอันนี้เขาอาจจะเลือกวันที่หยุดเป็นวันเสาร์ก็ได้ปะแต่ว่าจริงๆวันเสาร์ไม่ควรจะหยุดปะไปคอนเวนชั่นเหมือนกันไม่เขาคิดว่าปิดวันเสาร์ถูกแล้วเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนออฟฟิศใช่ไหมถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คนก็คงไม่น่าเยอะอยู่ดีมันไม่ได้แบบว่าเหมือนโซนแบบมอลช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนึกไปว่าคลินิกเขาเป็นคลินิกเดียวที่เปิดวันเสาร์อ๋อแต่ยังทำงานวันเสาร์บ่อยมากอะอะไรอะ something happened อะเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเมนู
ชายชีแล้วก็เค้กออฟเดอะวีคนะคะผมเค้กออฟเดอะวีคนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรก็สั่งเพราะอยากจะสายเนี่ยแหละอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรมาแต่ได้คือร้านน่ารักมากเลยอ่ะร้านเป็นแนวธีมแบบฮาวายหรอธีมสีชมพูเขียวขาวขยับมองว่าหัวจะไม่ขาดนะจริงหรอไม่ขยับได้หรอเขาเพิ่งรู้วะเนี่ยเขาว่าครีเอทีฟมากเลยนะเนาะครีเอทีฟดีอะน่ารักน่ารักแต่ว่าเป็นพินแต่งนึกว่าเป็นคีย์เชนเหรอเปล่าเขารู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ใส่คีย์เชนแต่เขาลืมไปว่าไอ้ฟุกัสไอ้บอสพินเป็นน็อตคีย์เชนแต่ชอบเขาจะมันไม่หวานมากคือเขาอะชอบใช้ที่มันมีกลิ่นเครื่องเทศปะเออกลิ่นเครื่องเทศอะไรเงี้ยชัดเจนอะเพราะว่าถ้าเป็นแบบซองอะมันจะไม่ชัดเจนแบบนี้ไงมันจะติดหวานอะอันนี้แบบชัดเจนว่าเป็นชายทีเขาจะบังยังไงดีโอเคอย่างนี้บางพยายามบางแต่เอามาใกล้ด้านนี้ก็ละเขาอยากให้เห็นฉากไงแต่แบบเนี่ยเห็นว่าเห็นตรงไหล่เขาวะแตงได้สั่งขนมปะเอาแตงไม่ได้สั่งหรอมันไม่มีสักอย่างอ๋อเขาโน้มว่าของเขาไม่มีแต่ของแตงมีไงว่าเสียดายเลยอดได้ลองเค้กออฟเดอะวีคเลยอ่ะคือมีท่านสุภาพบุรุษที่เขานั่งตรงเก้าอี้ตรงเนี้ยนานมากแล้วแบบเราพยายามจะถ่ายบีโรตรงเนี้ยนานมากเราก็ไม่กล้าถ่ายเพราะว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้ไงแล้วมันแบบเห็นเต็มๆกล้องเลยอะไรเงี้ยแต่ใดๆคือพอกล้องแบตหมดปุ๊บเขาก็ลุกไปทันทีจ้ะทามิ่ง